ล่นเดี๋ยวเราทำช้างกันนะคะกฎระเบียบในการชมการแสดงไม่ยากเลยนะคะถ่ายรูปได้ตลอดเวลานะคะปิดแฟลชโนแฟลชนะคะแฟลชของท่านนะคะฉายเข้ามาในนะคะตาของพี่กวางของเรานะคะก่อความรำคาญนะคะแล้วก็อย่าให้บุตรหลานของท่านนะคะเข้ามาในเชือกหรือโดนเชือกนะคะโดยเด็ดขาดนะคะโดยเด็ดขาดน้องช้างมีงวงมีงาเดี๋ยวไปโดนเข้าจะเจ็บแล้วก็อย่ายื่นอาหารหรือแตะตัวช้างช่วงการแสดงโดยเด็ดขาดนะคะน้องช้างกำลังปฏิบัติหน้าที่ชอบใจตรงไหนนะคะเสียงตบมือของพวกท่านกำลังใจน้องช้างและก็ทีมงานของเราอยากให้รางวัลน้องช้างน้องช้างเก่งเขาจะเบรนะคะ1นาทีอยากให้เลยนะคะเงินในนี้ขอมอบให้กับมูลนิธิพระโคชบาลเป็นมูลนิธิช่วยเหลือช้างเจ็บปวดทั้งประเทศรวมตัวกัน 2,000 กว่าเชือกเราใช้ความสามารถของช้างแลกกับค่ายาค่าอาหารเราไม่มีช้างไปเล่ร่อนขายขอทานท่านเห็นช้างเล่ร่อนที่ไหนอยากให้การสนับสนุนนะคะรักชอบมาที่วังช้างอยุธยาของเราเบียดรัฐวานเสร็จแล้วเบรกหลังชิมิวรุภูมิมีแดนมากมายจบการแสดงเมื่อไหร่นะคะเราทะลอดท้องช้างกันดิฉันจะบอกวิธีการลอดท้องช้างตามตำราพุทธศาสตร์ไทยถ้าการแสดงยังไม่จบกรุณาอย่ารู้จักที่ให้เกียรติกับนักแสดงของเราด้วยเขาเป็นช้างเป็นสัตว์มงคลแต่พวกท่านเป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศกว่าสัตว์การให้เกียรติสัตว์ถือว่ามนุษย์ควรจะปฏิบัตินะคะก่อนการแสดงเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คงไม่รู้ว่าช้างมีบุญคุณต่อประเทศชาติเรามากมายขนาดไหนลองตั้งใจฟังคำกรอันไพเราะจากผู้อำนวยการของเราผู้ไล่ทุ่งเหรียญมีพันแต่งให้กับช้างไทยและก็คนไทยทั้งประเทศนะคะและลูกโป่งที่บุตรหลานของท่านถือทุกรูปสามารถเข้าไปอยู่ในรถได้ไม่ระเบิดไม่ลุกเป็นไฟแน่นอนนะคะเงินค่าลูกโป่งขอมอบให้กับมูลนิธิช่วยเหลือช้างเจ็บปวดทั้งประเทศมูลนิธิพระโคชบาลเราใช้ความสามารถนะคะแล้วก็นะคะท่านได้บุญได้ช่วยช้างอย่างถูกต้องแล้วก็ยั่งยืนเด็กๆมีความสุขนะคะสิ่งอะไรพลน้อยแบ่งปันให้กับช้างไทยของเราได้ถึงช้าง 100% ค่ะขอบคุณที่รับฟังค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะช้างเทพผู้มีงาภาษาราชการเรียกว่าช้างพายพายศรีมงคลอายุ12ปีอุปนิสัยสรุปเลยว่าหล่อเป็นเด็กดีของวังช้างน้องหนึ่งของเราเป็นวานคู่ใจค่ะกราบซ้ายมือก่อนงามๆนะคะงาให้รากดินเลยค่ะเด็กดีนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหงามจริงๆช้างไทยด้านหน้านะคะเวลคัมอยุธยาหรือแฟนพาเลทนะคะสวัสดีค่ะอายุ5ปีพี่อ้วนมีวันคู่ใจนะคะแต่ก็มีผลงานกันนะคะโฆษณานะคะน้ำตาลนิพนธ์นั่นเองค่ะขอเชิญตบมือด้วยค่ะพี่บานของเราน้องสุริยาท่าเดินนะคะเรียกว่าท่าโคชลีลาเป็นท่าเดินถวายสักการะเจ้านายชั้นสูงสุดเท่านั้นนะคะวันที่13นะคะจะมานะคะและถึงและลึกถึงนะคะในหลวงอะไรอีกรอบหนึ่งนะคะจะเดินทั้ง11เชือกท่านี้นะคะมีผลงานการแสดงมากมายนะคะนเรศวรบุพเพสันนิวาสผู้รองประชุมค่ะขอเชิญตบมือด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนการแสดงนะคะทีมงานของเรากับน้องช้างขอเอ็กซ์ไซส์วอร์มอัพร่างกายค่ะจัดไปค่ะI'm gonna go.
อมอัพเล็กๆน้อยๆนะคะต่อไปนะคะแข่งขันยืนสองขากันนะคะและตัวดิฉันให้ความรู้คู่การแสดงทุกช็อตไปเลยนะคะเดินทางต่างชาติถามว่าสัตว์อะไรเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของคนไทยในประเทศนะคะตอบเลยช้างไทยนะคะยิ่งใหญ่นะคะและตัวใหญ่แล้วมีความเฉลียวฉลาดมีมารสมองด้วยแล้วก็เป็นสัตว์มงคลคู่บัลลังก์ค่ะเราจะแยกช้างบ้านช้างป่าออกไปเลยนะคะช้างป่าอยู่ป่านะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแลช้างป่าช้างบ้านอยู่บ้านกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลช้างบ้านช้างบ้านจะต้องมีตัวรูปบอกพันทุกท่านจะเหมือนทะเบียนบ้านของคนทะเบียนบ้านของคนเป็นสีน้ำเงินของช้างเป็นสีชมพูตรงกลางเป็นช้างสีขาวซ้ายมือเขียนว่ากรมการปกครองขวามือเขียนว่ากระทรวงมหาดไทยในตัวช้างเป็นจะมีไมโครชิป1เมตรฝังไว้ไมโครชิปนี้จะออกจากกรมปศุสัตว์เครื่องอ่านไมโครชิปเหมือนเครื่องอ่านบาร์โค้ดคล้ายๆกันหมายเลขจะขึ้นเลยนะคะคล้ายๆหมายเลขบัตรประชาชนของคนนะคะแล้วก็ในตัวรูปพันธุ์กับตัวช้างจะต้องมี DNA ที่เหมือนกันนะคะช้างป่ายืนสองขาเองด้วยธรรมชาติของเขาเพื่อได้หยิบกิ่งไม้เนี่ยที่สูงมาเป็นอาหารนะคะมันเป็นห่วงโซ่อาหารของป่าแต่ถ้าไปช้างบ้านแล้วแบบที่ใครจะสอนแล้วไม่สอนน้องช้างยืนสองขาตะวันช้างยุทธยาของเราสอนหนึ่งเราจะแท้งแรงอุทกภัยมหาอุทกภัยมากมายช้างได้ยืนสองขาได้อัตรอดได้สูงและมีความเฉลียวฉลาดด้วยบริการนักกีฬาของเราทั้งสี่เชื่อจะทำได้แค่ไหนค่ะเฉยๆไม่สนุกแน่เราต้องยืนสองขาด้วยดันแบบพี่ไซเลยก้องนางสไตล์นะคะท่านชมขาขอเช็ดตัวมือเรื่อยๆค่ะมาอ่ะโอเคค่ะพอนะคะต่อไปเราจะแข่งขันดั้มเลยสัญชาตญาณของช้างถ้ายืนอยู่ไม่ทำอะไรนะคะจะกินอาหารตลอดเวลากินไปเล่นไปเวียงไปช้างเป็นมังสวิรัติที่ 100%ช้างกินอาหารเท่าไหร่ถ้ากินแก้วนะคะอายุ18ปีนะคะน้ำหนักตัว 3,000 กิโลกิน 10% ของน้ำหนักตัวคือ300กิโลช้างนอนอย่างไรช้างนอนตะแคงลงไปเลยนะคะตื่นขึ้นมาหิวน้ำหิวอาหารถ้าไปเจอแม่น้ำบ่อน้ำใหญ่ช้างว่ายน้ำดำน้ำเก่งมากแล้วก็ชอบมากด้วยแต่ถ้าไปเจอสัญชาตญาณของช้างก็ต้องหาน้ำใต้ดินนะคะไปตามนางใต้ดินนะคะหาตาน้ำให้เจอนะคะเขาจะรู้ไกลขนาดไหนก็จะต้องหาตาน้ำเจอตาน้ำโป๊ะเอาทางเอาเท้าวงคุ้ยเขี่ยเป็นหลุมให้ลึกลงไปตาน้ำผุดดำนะคะแล้วเอางวงดูดน้ำเข้าป่าอย่างง่ายดายช้างป่าช้างบ้านดูดเป็นโขงใหญ่ๆเฟอร์มารี่ใหญ่ช้างเพศเมียนะคะเป็นจ่าโขงนะคะเรียกอย่างหนึ่งว่าแม่แปดในคนนั้นมีช้างเพศผู้คลอดออกมาถึงวัยเจริญพันธุ์แล้วประมาณ17ปีจ่าโขงหรือแม่แปดจะไล่ช้างเพศผู้ของตัวเองออกนอกโขงเพราะพวกการผสมพันธุ์ระหว่างพี่กับน้องการแข่งขันน้ำช้างของที่มีสีขนาดนะคะพันเทพหมดเรามาดูกันนะคะว่าดั้มอย่างอะไรก็ได้เท้าหลังห้ามโดนพื้นแค่นั้นพอค่ะดั้มเลยค่ะคูเตอร์นะคะแพ้นะคะไปแล้วนะคะเรามาดูพี่ใหญ่ของเรานะคะลักษณะดั้มเขาฉลาดนะคะเอางวงค้ำไว้ให้น้ำหนักนะคะเบาลงนะคะประสบการณ์เขาเยอะนะคะส่วนพี่รองของเราเด็กดีของวังช้างท็อปคำขาหน้าเขาบอกห้ามโดนพื้นก็ไม่เป็นไรเนี่ยอยู่บนเก้าอี้นี่คะห้อยขาวมาเขาไม่โดนพื้นแน่นอนนะคะอันนี้ก็เก่งนะคะน้องเล็กสุดท้องของเราเพิ่งมาโชว์ได้ประมาณไม่ถึงปีนะคะใช้นะคะขาหน้านะคะที่แข็งแรงบารานะคะพี่เขายอมให้ค่ะขอเซ็นตะมือผู้ชนะด้วยค่ะพี่เขายอมให้ขอบคุณค่ะผมเก่งนะคะผมเก่งนะคะพี่เล็กอยากรู้จักเด็กๆจังเลยเด็กๆยกมือพี่เล็กดูหน่อยได้ไหมเป็นเด็กเนาะพี่เล็กอยากเห็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายน่ารักน่ารักแล้วโอ้โหวันนี้เด็กเยอะเลยนะคะรูปหล่อด้วยเอามือลงค่ะเอามือลงนะคะทุกคนพี่ปีเตอร์จะคุยกับเด็กค่ะปีเตอร์ชื่อดาวพี่เตอร์จะนั่งยังไงก็ได้หล่อเท่คิดว่าตัวเองหล่อเด็กๆรักอ่ะเออตามใจเลยนะคะนั่งเลยหล่อเท่สมาร์ทว้าวเทพเจ้าชาญทีนะคะเข้ากับมนุษย์ได้ดีนะคะมีความเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็มีความรักเด็กด้วยแต่พี่เต้เลือกรักเด็กนะมาบอกให้นะคะพี่เต้นะคะฉลาด IQ มากกว่า196เลยนะคะพูดได้ทุกภาษาของโลกนี้นะคะอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันเกาหลีญี่ปุ่นเมียนมากัมพูชาโอ้โหพี่เต้บอกว่าพี่เต้เป็นทูตของนะคะอาเซียนนะคะมาที่แล้วอาเซียนมากันทุกประเทศเลยพี่เต้ฟุ้งไฟเลยพอดีฉันยังฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะแต่พี่เต้จะรักเด็กแบบไหนนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนิดนะคะคำถามที่1พี่เต้ตั้งใจนะคะเด็กเนี่ยนะคะถึงวัยเรียนหนังสือแล้วเนี่ย
ห้องเรียนหนังสือไม่ชอบไปเรียนหนังสือนะคะตื่นก็สายเล่นแต่เกมพี่ปีเตอร์ชอบไหมเด็กไม่รักการเรียนหนังสือเลยว้าวพี่เตอร์บอกว่าไม่ชอบหรอกเด็กๆต้องรักการเรียนการเรียนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพี่ปีเตอร์ถึงจะรักเด็กพวกนี้เนาะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะคำถามที่สองนะคะเด็กไม่รักสัตว์เลยเจอสุนัขเจอแมวเจอสัตว์เลี้ยงชอบไหมไล่ตีทุบตีทำร้ายสัตว์เนี่ยเด็กใจร้ายเนี่ยพี่ปีเตอร์ชอบไหมครับเด็กใจร้ายอ่ะโอ้โหพี่เตอร์บอกไม่ชอบนะอย่าเข้าใกล้นะพี่เตอร์กลัวพี่เตอร์บอกเดี๋ยวเด็กใจร้ายมาเอาไม้เรียวมาตีพี่พี่เตอร์พี่เตอร์ตัวใหญ่ก็จริงพี่เตอร์กลัวเด็กนะคะพี่เตอร์ไม่ทำร้ายเด็กนะคะงั้นเด็กนะคะต้องมีจิตใจที่รักสัตว์การรักสัตว์ของเด็กๆทำให้เด็กๆเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่มีจิตใจที่อบอ้อมอารีมีเมตตาและอยู่กับคนรอบข้างอย่างมีความสุขพี่พีเตอร์บอกอย่างนั้นนะคะคำถามที่3สุดท้ายเด็กนะคะรักเรียนเรียนก็เก่งนะคะแล้วก็รักสัตว์ด้วยรักช้างมากเลยพีเตอร์ชอบไหมเด็กแบบนี้ชอบไหมครับนะชอบใครไม่ชอบไม่มาเด็กแบบนี้พีเตอร์บอกว่าชอบมากมากเลยโอเคนะคะอีสองรายการพี่เล็กขอเบรกแค่1นาทียังไม่จบห้ามออกด้านนอกนะคะพยายามให้เกียรติน้องช้างด้วยเด็กๆชอบดูการ์ตูนก้านกล้วยไหมคะขอเสียงหน่อยชอบไหมชอบอ่ะดังๆสิคะชอบก้านกล้วยเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับช้างเป็นอมตะมากเลยนะคะบอกเลยนะคะเขาสร้างด้วยคอมพิวเตอร์และวาดเอานะคะสามารถให้ช้างเนี่ยยิ้มได้หัวเราะได้แต่วันนี้เด็กๆนะคะน่ารักมากเลยมาดูช้างตัวจริงเสียงจริงอยู่ใน YouTube กันเยอะแล้ววันนี้มาดูตัวจริงกันแน่นอนเลยนะคะเปิด YouTube ต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอพี่เจอน้องๆพี่ช้างอยู่ตรงนี้นะคะวันเด็กมาเจอช้างตัวจริงเสียงจริงนะคะจับได้ร้องได้มีงวงมีงามีหูมีหางนะคะเชื่อไหมคะช้างของที่นี่นะคะชอบเรียนแบบมนุษย์มากเลยเรามาทำความร่วมมือกันนิดนะคะทุกคนมาชมช้างยิ้มค่ะยิ้มสมัยน้องช้างยิ้มเลยค่ะท่าไหนก็ได้โอ้โหแอปแบลถ่ายรูปแอปแบลเลยเห็นไหมเนี่ยแลบเล่นเป็นสาวเกาหลีเวลาถ่ายรูปเลยนะคะเอาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะเบรกแล้วท่านผู้ชมค่ะลองมีความสุขลองหัวเราะหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าเร็วฮ่าฮ่าฮ่าน้องช้างหัวเราะค่ะได้ต้องได้เด็กๆจับได้นะคะงาเนี่ยงวงอ่ะอยากให้จับจังเลยจะได้รู้ว่าความหนาของงวงของหนังเขายังไงงานช้างเย็นไหมนะคะบาทหนึ่งถึงนะคะให้กับมูลนิธิหมดเลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายท่านใดอยากบริจาคให้กับมูลนิธิครั้งที่แล้วนะคะประมาณเดือนได้นะคะรวบรวมทั้งลูกโป่งและพวกเงินที่หยิบเบรกตรงนี้นะคะ100,000 บาทให้กับโรงพยาบาลกระบี่ไปนะคะขอบคุณค่ะรวมเงินนี่แหละนะคะเราส่งเลยเราให้ช้างที่ติดเตียงนะคะท่านใดบริจาค100 บาทชูเงินของท่านมาไว้นะคะผู้รับผู้เหยียบของเราเป็นหมอช้างท่านสดำนะคะมอบงาช้างกำจัดให้งาช้างกำจัดเป็นงาช้างที่แทนดินแทนต้นไม้หักขาวไว้เรียกว่างากำจัดหรืองากำจัดเป็นรองแค่เหล็กไหลเท่านั้นนะคะติดตัวไว้อย่าได้ซื้อตามร้านทองร้านจิวเวลรี่นะคะในเด็กทารกนะคะติดกับเขาเรียกผ้าห่อเด็กก็น่าจะเป็นอะไรที่ใกล้เด็กที่สุดนะคะผ้าอ้อมบอกบ้างนะคะใส่คาซีฟห้อยได้ห้อยในตำราถือว่าแคล้วคลาดอย่าได้ซื้อตามร้านทองหรือจิวเวลรี่นะเรียกว่าสร้างสรรค์ไม่มีพุทธคุณนะคะ100 บาทได้เลยนะคะมีของแท้แน่นอนนะคะท่านผู้ชมขานะคะท่านใดบริจาคเด็กจะ5 บาท 10 บาทได้หมดนะคะท่านใดนะคะสอบขอ2 ท่านมีจำนวนให้2 ท่านนะคะมีประกาศไว้ตรงนี้เลยนะคะประกาศเอาไว้เลยนะคะว่าท่านใดนะคะจะวันเกิดนะคะดวงไม่ดีหรือไม่อะไรก็ตามอยากจะถ่ายอะไรก็ตามนะคะ2 ท่าน 1,500 บาทโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิปปชบาลได้นะคะสามารถโอนได้หรือเงินสดก็ได้นะคะคุณรายทองเหรียญมอบงาช้างกำจัดแกะเป็นพระพิฆเนศให้งาช้างกำ